ซอครับขออนุญาตถามซอเลยนะวันนี้ซอความสัมพันธ์ของซอไม่พักผ่อนเรียกได้ว่าอย่างสนิทสนมกันเลยคือหนูไม่ได้สนิทกับเขานะคะพี่อันนี้คือหนูพูดตามความเป็นจริงนะคะคือหนูเพิ่งรู้จักแม่ตั๊กปาเบียวันที่พาเมงปอกับผู้ปันไปไลฟ์สดใช่ค่ะแต่ด้วยความที่ว่ามันมีกระแสออกมาเรื่องคําขอโทษแล้ว FC เค้ามาถามในมุมมองของหนูว่าหนูมีความรู้สึกยังไงแล้ว FC เค้าฟังแบบที่หนูพูดไปในเนื้อหาของวันนั้นค่ะแล้วเค้าก็เลยโยงมาเกี่ยวกับเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องธุรกิจของแม่ตั๊กซึ่งหนูไม่ได้รับรู้เรื่องตรงนี้ของเค้าแล้วหนูก็ขอโทษมาตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันนี้ค่ะพี่คือขอโทษมาทุกวันในทุกไลฟ์สดขอโทษว่าแบบหนูไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดไม่ดีแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนผงผางพูดจาไม่ค่อยดีต่อไปเนี้ยหนูก็จะแบบปรับปรุงตัวเองแล้วก็แก้ไขค่ะพูดอะไรก็จะคิดก่อนพูดค่ะจะไตร่ตรองให้ดีกว่านี้ก่อนต้องขอโทษแม่ๆ FC ทุกคนอย่างเมื่อกี้อย่างที่ออกรายการอ่ะพอแม่พูดไปซอฟต์พูดไปว่าไม่ได้อยู่ข้างแม่ตั๊กไม่ได้สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็บอกว่าอ้าวแต่ก่อนหน้านี้พูดเต็มปากเลยว่าข้างแม่ตั๊กคือเราต้องแยกแยะก่อนนะคะว่าส่วนไหนมันเป็นเรื่องแบบไหนเอาตรงๆคืออย่างเรื่องทองอย่างเรื่องทองเนี้ยเราไม่ได้มีการสนับสนุนเขาอยู่แล้วในเรื่องการกระทำความผิดแต่ในเรื่องขอบคุณอันนี้เหมือนพื้นที่สื่อพี่ให้หนูมาหนูก็ขอบคุณพื้นที่สื่อพี่ๆทุกคนใช่ไหมล่ะคะหนูก็ขอบคุณแบบนี้คือพื้นที่สื่อของใครของมันแต่แม่ๆ FC น่ะเขาเหมารวมกันไปหมดเลยใช่ค่ะก็คือไม่ได้อยู่ข้างแม่ตั๊กใช่ไหมไม่ได้อยู่ข้างแม่ตั๊กเรื่องการทำความผิดอันนี้หนูพูดตามความจริงนะคะแล้วหนูก็ไม่ได้สนิทกับแม่ตั๊กแต่ด้วยความที่บอกว่าหนูอยู่ข้างๆแม่ตั๊กคือหนูพูดได้เลยใช่มั้ยคะพี่พูดได้เลยครับถ้าหนูพูดได้เลยวันนี้หนูจะได้กระจ่างใจก็คือความหมายว่าวันนั้นที่น้องแมงปอกับน้องผู้การไปไลฟ์สดแล้วแม่ตั๊กเนี่ยพูดขอบคุณหนูขอบคุณที่ซ้อมฝันพามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี FC ของพี่ดิวเหมือนก็ทัวร์ลงแม่ตั๊กว่าทําไมไม่ขอบคุณแม่ตั๊กทําไมไม่ขอบคุณแม่ตั๊กแล้ว FC ก็ทัวร์ลงแม่ตั๊กไปแล้ว FC ก็มาถามหนูว่าในมุมมองแบบเนี้ยคือซ้อมฝันคิดยังไงหนูก็เลยแบบด้วยความที่เราเป็นคนผงผางค่ะพี่เราก็เลยตอบไปว่าถ้าเป็นความคิดหนูถ้าไม่ได้มาช่วยเหลือหนูหรือว่าไม่ได้แบบว่ามาพูดกลืนกันหรือว่าไม่ได้มามีความรู้จักกันเราก็จะไม่พูดถึงแต่ด้วยคำพูดวันนั้นมันอาจจะแรงอันนี้หนูต้องกราบขอโทษด้วยนะคะแต่ส่วนในเรื่องทองหรือว่าในเรื่องการกระทำความผิดอื่นๆเราก็ไม่ได้สนับสนุนอยู่แล้วนะคะพี่เพราะว่าเราก็ต้องอยู่ตามความถูกต้องต่อให้ใครจะบอกว่าหนูเป็นกิ้งกาเปลี่ยนสีนกอยู่ข้างพี่ตาเป็นน้องนกน้องห่านน้องอะไรก็ช่างอะค่ะพี่คือหนูก็ยังยืนยันความเดิมว่าเราก็ต้องอยู่ข้างความถูกต้องแต่ในส่วนเรื่องที่เขาไม่ได้ผิดเราก็วิจารณญาณที่พูดไปตอนนั้นคือเป็นเหตุการณ์ณตอนนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของเขาใช่ค่ะทีนี้ขอย้ำสถานะกับแม่ตาอีกหนึ่งทีค่ะว่าตอนนี้เขาบันทับแม่ตายังไงหนูพูดตรงๆค่ะพี่มันไม่ได้สนิทไม่ได้ลึกซึ้งนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเราพาน้องผู้การกับแมงปอไปไลฟ์สดมันก็เลยกับเป็นการแบบว่าอ่ะเราลงคอนเทนต์ช่วยต้องดันน้องเราต้องปั่นแบบต้องปั่นกระแสตลอดเวลาค่ะพี่เพื่อให้คนอ่ะได้เห็นน้องในมุมน่ารักน่ารักไม่ว่าน้องจะไปไลฟ์สดอะไรตอนนั้นเราก็พยายามลงคลิปช่วยอันนี้หนูก็พูดตามความจริงนะคะว่าหนูลงคลิปช่วยมากๆแล้วมันก็เลยหนูเหมือนแบบว่า FC เค้าเข้ามาถามหมวกแบบประจวบเหมาะกับที่แม่ตั๊กมีเรื่องมีราวใช่ค่ะซึ่งหนูอ่ะไม่เคยออกมาพูดในเรื่องธุรกิจของเขาเลยค่ะใช่ค่ะหลายคนสงสัยว่าซอฟต์ฝันเป็นคนพาผู้การแมงปอไปใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้แม่ตาอาจจะให้สวยหรือเปล่าค่าสินน้ำใจอะไรเงี้ยพาน้องไปออกอะไรเงี้ยไม่มีเลยค่ะวันนี้ที่หนูมาออกรายการหุ่นกระแสก็คือหนูมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบกับ FC ของแม่FC ของน้องผู้การน้องแมงปอนะคะว่าหนูอ่ะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับน้องแล้วหนูไม่เคยได้รับเงินสินบนใดๆจากแม่ตั๊กทั้งสิ้นเงินบัญชีบาทเดียวก็ไม่เคยโอนเข้าบัญชีหนูแล้วก็ค่าตัวก็คือโอนเข้าบัญชีน้องแต่หนูก็รู้ว่าวันนี้เราทําให้น้องเดือดร้อนด้วยความหวังดีเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะพี่นะก่อนหน้านั้นเราก็เห็นอินฟลูหลายๆท่านดาราหลายๆท่านไปก็ไม่ได้เห็นมีปัญหาแล้วเราก็เห็นว่าเขาน่ะปีของเยอะณตอนนั้นนะคะพี่เห็นว่าปีของแบบเน็ตไอดอลเยอะอะไรเงี้ยเราก็อยากให้น้องอ่ะโดนปีก็แบบว่าดีใจที่น้องได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างเจ๊แม่ล่ะคะเรื่องผลิตภัณฑ์ที่แม่ตาบอกว่าจะทําพี่ยังไม่ได้ติดพี่ไม่ติดใจพี่บอกตรงๆวันนี้ถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าไม่ได้ถามประเด็นนี้ขึ้นมาพี่ยังตกใจพี่หนุ่มรู้ได้ไงถ้าเกิดว่าเขาไม่ถามพี่ก็ไม่พูดพี่กล่าวว่าจะพี่ก็กล่าวว่าพี่จะไม่พูดเพราะว่าวันนี้ที่มาวันนี้จริงๆอ่ะตั้งใจมาเพื่อที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ใจของเราว่าแต่คือเป็นธรรมดาแหละพอเราออกมาอย่างเงี้ยตอนนี้ทางแม่ตั๊กอ่ะเขากำลังโดนดำเนินคดีอยู่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอ่ะณวันนี้หลายๆคนก็มองว่าออก
เอาตัวรอดหรือนู่นนี่นั่นซึ่งจริงอะหลายๆคนก็ต้องออกมาพูดข้อเท็จจริงถูกไหมหลายๆคนก็ต้องออกมาพูดข้อเท็จจริงว่าเราเนี่ยตัวเราเองมันพูดถึงตัวเราเองเนี่ยเราไปเจออะไรมาบ้างคนหลายๆคนบอกว่ามีที่มาแซ่พี่ติดคุกแน่ๆติดแน่ๆหมายถึงก่อนหน้านี้นะติดคุกแน่ๆเนี่ยโดนไปกับแม่ตั๊กแน่ๆคือเราเองเราก็ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็แค่อยากจะออกมาบอกว่าอ่ะถ้าเราผิดจริงๆที่เราได้รับเงินค่าจ้างเราไปในฐานะผู้ถูกว่าจ้างแต่ถ้าเกิดในกระบวนการของกฎหมายอ่ะเราผิดจริงๆพี่พร้อมที่จะทำตามกระบวนการเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะหน่วยงานไหนไม่ว่าจะองค์กรใดๆก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขาขอความช่วยเหลือจากเขาจะขอให้เราให้ปากคำหรือว่าขอข้อมูลอะไรจากเราพร้อมที่จะให้ทุกอย่างแล้วพร้อมที่จะดำเนินเดินไปตามกระบวนการยุติธรรมที่เขากำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้เหมือนกับอย่างเช่นอินฟู32คนซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นผู้เข้ารอบได้เข้าสู่รอบตอบคำถามเพราะฉะนั้นเราพร้อมที่จะไปพูดตรงๆเราพร้อมที่จะไปอยู่แล้วเพราะว่าถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าไปตามผิดณวันนั้นเราไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วเราเลือกที่จะไปถ้ามันผิดจริงๆก็ต้องยอมรับเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ถ้าจะมามองว่าเอาตัวรอดหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องเป็นเราคุณถึงจะเข้าใจคุณต้องเป็นเราก่อนคุณถึงจะเข้าใจผมเชื่อว่าอินฟูหลายๆคนคนดังหลายๆคนตอนนี้เขาเองเขาก็อยากจะออกมาพูดแต่มันอยู่ที่ว่าใครจะกล้าพูดหรือไม่กล้าพูดเท่านั้นเองเพราะถ้าออกมาพูดก็กลายเป็นว่าออกตัวล้อฟรีเลยไม่พูดก็กลายเป็นเข้าข้างหรือเปล่าถูกไหมพี่พูดถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ตรงนี้ไม่ว่าผลจะออกมายังไงผมก็ได้ออกมายืนยันความบริสุทธิ์ใจแล้วผลจะเป็นไปยังไงยอมรับครับค่ะอย่างคราวที่แล้วที่แม่ตักจ้างเจแมนไปไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็บอกว่าวิจ้างเป็นหลักล้านเลยบ้าไม่มีหลักล้านอะไรล่ะครั้งแรก 40,000 ครั้งที่2 100,000 ครั้งที่3 3กับ4มัน2รอบเป็นโปรปีใหม่แต่พี่ไม่ว่าเขานะตรงข้อนี้เพราะวันนั้นน่ะเขาบอกแล้วว่าพี่เอาค่าตัวเท่าไหร่พี่บอกว่าไม่เป็นไรไปช่วยกันพี่ตั้งใจเท่าไหร่ก็ให้มาก็2ไลฟ์25กับ26ธันวาจําได้เลยเป็นโปรปีใหม่25กับ26พี่ไลฟ์คู่กับเจ๊กบเลย2ไลฟ์ 30,000 พี่ก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าพี่มองว่าพี่เป็นคนพูดเองว่าเท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างงี้แล้วก็มารอบหลังก็อีก2ไลฟ์ก็30,000 ก็เท่านั้นแต่คือก็แอบตกใจนะคนอื่นเขาได้เป็นแสน150,000นะแต่ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสวันนี้ก็คือพร้อมที่จะเข้าตามกระบวนการแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมว่าวันที่ออกมาวันนี้ไม่ได้จะมากระทืบใครซ้ำหรือที่ออกมาตอนนี้ไม่ได้เอาตัวรอดเรามาให้ข้อเท็จจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอย่างมีอะไรฝากบอกแม่ตาฝากบอกไปแล้วในรายการคือจริงๆอ่ะผมกับแม่ตั๊กไม่ได้มีปัญหาอะไรกันต่อให้สิ่งที่เขาบอกเดี๋ยวเขาจะทำกันแดดให้ผมต่อให้ผมจะเสียผลประโยชน์อะไรผมไม่ซีเรียสผมมองว่าวันนั้นอ่ะเราพลาดเองเราอย่าผมไม่โทษเขานะผมมองว่าวันนั้นผมพลาดเองที่ผมไม่ถามที่ผมไม่ไต่ตรองให้ดีเราโทษตัวเราเองแต่คือสิ่งที่อยากจะบอกพี่ตั๊กกับป๋าเบียร์ส่วนตัวผมเองก็มีความสนิทกันในระดับหนึ่งส่วนตัวผมกับป๋าเบียร์กับแม่ตั๊กก็มีความสนิทกันในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่อยากจะบอกอ่ะผมอยากจะบอกสื่อด้วยตรงเนี้ยผมเราไม่รู้ว่ามันจะเยอะขนาดนี้เราไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายขนาดนี้เหมือนเรื่องทองของไอ้เรื่องทองที่เป็นตะไคร่เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันเพิ่งรู้ว่าเอ้าเค้าไปทําอย่างนั้นกับในวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆเรื่องเหมือนกับคอนเทนต์เราก็คิดว่าผมรู้พร้อมๆกับทุกคนน่ะรู้เหมือนกับทุกคนน่ะแล้วณวันเนี้ยเรามาเจอแบบเนี้ยอยากจะฝากบอกแม่ตั๊กกับป่าเบียร์ว่าถ้าเหมือนทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วหรือมีโอกาสออกมาได้ทำงานอยู่ในจุดเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าอย่าทำอย่างนี้กับใครเพราะว่าในส่วนมุมเนี้ยมันมองได้หลายอย่างมากๆมันมีความเอารัดเอาเปรียบอยู่มันมีความเอารัดเอาเปรียบอยู่ตรงนั้นมันมีความเหมือนกับไม่ซื่อตรงต่อประชาชนที่กำลังสนับสนุนเราส่วนตัวผมเองวันนี้ไม่ได้อยากดังไปมากกว่านี้นะพูดตรงๆเพราะถ้างั้นคงจะหาแสงมากกว่านี้แล้วแต่คือณวันนี้อยากขายก๋วยเตี๋ยวอยากเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยากตอนนี้ก็กำลังทำไลฟ์สดที่ว่าจะขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นของกินที่เป็นแบรนด์ของเราเองไม่อยากมีดราม่าไม่อยากมีปัญหากับใครแต่อันนี้ขอออกมาพูดในข้อเท็จจริงที่เราเจอเท่านั้นเองขอย้อนกลับไปที่ข้อเท็จจริงที่เราเจอ
เท่านั้นเองซ้อมแต่ว่าขอย้อนกลับไปที่มีครับซ้อมคือมันมีคลิปเนาะที่แบบซ้อมแบบว่ามีการเอาทองมาในไลฟ์อะไรเนี่ยทองตรงนั้นแหละเป็นทองของที่เดียวกับไม่ใช่ค่ะพี่หนูต้องเล่าให้พี่ๆนักข่าวฟังด้วยแล้วก็แม่ๆทั้งบ้านฟังด้วยว่าหนูเพิ่งรู้จักกับแม่ตั๊กเมื่อตอนที่ไปพาแม่งปอกับผู้การไปไร้สดไร้แรกนั่นคือการเจอกันครั้งแรกแต่ไอ้ทองที่หนูเอามาถ่ายลงน่ะก็คือเป็นทองของหนูตั้งแต่สมัยที่หนูตั้งท้องน้องมาเฟียอยู่ซึ่งตอนนี้ลูกหนู2ปีกว่าแล้วใช่ค่ะแสดงว่ามันเป็นรูปเก่าใช่ค่ะเป็นคลิปเก่าไม่ใช่ทองที่เดียวกันไม่นะไม่ใช่ค่ะพี่อันนี้หนูก็ซื้ออยู่ห้างทองแถวบ้านหนูค่ะใช่อยากบอกอะไรกับคนที่เขาคิดว่าเรามีทุกวันนี้มันอาจจะแบบเรื่องของการช่างบ้านเป็น100 ล้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเรามีเส้นสายการเงินคือหนูจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าบางคนเขาอาจจะมีเป้าหมายไม่เหมือนกันบางคนอาจจะหาเงินได้อาจจะชอบนาฬิกาอาจจะชอบของแบรนด์เนมใช่ไหมคะอาจจะชอบนาฬิกาอาจจะชอบของแบรนด์เนมเดือนละ30-40 ล้านแต่ว่าของหนูไม่ใช่ของหนูคือหนูเป็นเด็กบ้านนอกอ่ะพี่เราไม่ได้ไปรู้ว่าในนาฬิกาเดือนนั้นราคาเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าแบบเราอยากสร้างบ้านสักหลังที่แบบว่าให้มันมั่นคงแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าหนูเอาเงินเป็นร้อยล้านไปลงหนูสร้างหนูก็ค่อยสร้างถ้าช่วงไหนขายของไม่ดีหนูก็หยุดเพราะหนูแบบค่อยสร้างไป2 ล้าน 3 ล้านมีก็ลงไม่มีก็ไม่ได้ทำต่อก็ทำไปเรื่อยๆค่ะพี่อย่างบ้านร้อยล้านเนี่ยก็พูดตรงๆว่าทำเรื่อยๆใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยค่ะคือว่าตอนนี้ที่หนูมารายการของกระแสวันนี้หนูก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าหนูบริสุทธิ์ใจซึ่งเอาจริงๆเขาก็ต้องเช็คเส้นทางการเงินหนูเหมือนกันว่าแบบมีเกี่ยวข้องมีโอนให้ไหมอะไรเงี้ยเพราะธุรกิจที่หนูทำหนูค้าขายก็คือหนูขายบริษัทหนูเองผลิตที่โรงงานของโรงงานคนละอย่างกับแม่ตักเลยค่ะไม่ได้มีเส้นทางเกี่ยวพันกันได้เลยเป็นบทเรียนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพอหนูรู้จากตรงนั้นมาพี่หนูไม่เคยเอามาโชว์เลยนะหนูไม่เคยเอามาโชว์เพราะมันเป็นดาบสองคมรับคนรักก็มีคนเกลียดก็มีคนไม่เข้าใจเราก็มีมันเป็นอันตรายด้วยแล้วก็มันจะเป็นการเหมือนแบบดึงโฆษณาอะไรต่างๆเหมือนแบบมันมีข้อกฎหมายอยู่นะคะก็เป็นบทเรียนของหนูอย่างนึงค่ะที่แบบเราจะไม่ได้เอามามาโชว์อะไรแบบนี้อีกใช่ค่ะความพยายามทำตรงๆเลยตอนนี้หลายคนคิดว่าเราพออยากฟังอะไรบ้างชาวเน็ตแล้วก็คนที่ติดตามหรือว่ากำลังคอมเมนต์พี่ถ้าหนูฟอกกันนะบ้านร้อยล้านหนูตั้งเรียงกันประมาณ4 หลังเออใช่อันนี้หนูก็พูดตามความเป็นจริงเลยว่าหนูอ่ะค้าขายโดยสุจริตหนูไลฟ์สดขายของทุกวันที่ช่องซ้อฝันช่องไลนะคะแล้วก็ช่องเดลร่าไว้นะคะหนูไลฟ์สดขายของทุกวันมีทัวร์ลงนั่นแหละค่ะอาทิตย์ที่แล้วหนูไม่ไลฟ์เลยก็ด่าชำเลยงั้นหนูต้องขอโทษแม่ทุกคนด้วยนะคะที่พูดจาพลาดพลั้งไปหรือว่าพูดอะไรไม่ได้คิดไม่ได้ไต่ตองให้ดีก่อนหลังจากนี้หนูก็จะคิดจะทบทวนนะคะก่อนจะคิดก่อนพูดนะคะค่ะค่ะอย่างที่บอกต้นไลฟ์ของกระแสที่ซอฟต์ผ่านพูดว่าที่มาในวันนี้อยากให้ทัวร์ลงอธิบายตรงนี้หน่อยคะอยากให้ทัวร์ลงในวันนี้ให้จบให้เสร็จค่ะพี่เพราะว่าคือหนูก็ไม่ได้หาเงินมาเป็นอาทิตย์แล้วด้วยความที่ว่าเราไลฟ์สดขายของเองทุกวันแล้วพอเราแบบขาดรายได้แล้วเราก็ต้องแบบมีค่าใช้จ่ายจะต้องจ่ายคือหนูก็ไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นพี่แต่หนูก็ยอมรับของผลของการกระทำนะว่าที่แม่ๆเขาติดเตือนมาหรือว่าทัวร์ลงมาเนี่ยก็เพราะว่าปากเราไม่ดีเองค่ะหนูก็ยอมรับของผลการกระทำนั้นซึ่งหนูก็ไม่ได้คิดโกรธไม่ได้คิดอะไรหนูแค่มองว่าหลังจากนี้มันเป็นบทเรียนหลังจากนี้เราก็พูดก่อนคิดก่อนพูดค่ะก็หลังจากวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องก็ได้มีการทักแบบว่าประมาณว่าคิดถึงพี่ฝันอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบปกติค่ะใช่คืออันเนี้ยฝันยังไม่ได้คุยกับน้องเลยนะคะแต่ว่าคือฝันก็ถามฝ่ายกฎหมายมาเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าน้องไม่ได้รู้อะไรเงี้ยเราก็ไปให้คําปากคําแล้วแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรต้องน่ากังวลเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีใช่ค่ะหนูก็ปรึกษามาเหมือนกันสักพักนึงค่ะขอบคุณนะคะ